วัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวสุภาพาไปครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่จุดๆหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งถือได้ว่าจุดๆนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างมากนึกถึงพระอาทิตย์ตกดินนึกถึงที่ไหนไม่ได้นอกจากแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จุดนี้ฮะนี่ขนาดแค่เดินขึ้นนิดหน่อยนะครับเราจอดรถไว้ด้านล่างเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปปลายแหลมวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นเนี้ยก็จะเป็นงานแคปหนูยามาชิตะนะครับเราเคยมาทำคลิปตีแคโรไลนาลิกที่นี่แล้วโอ้โหเหนื่อยมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาแคทหนูเวลาตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายโมงเกือบบ่ายโมงนะน้ำหลังจากนี้ก็จะลงยาวจนถึงเย็นหอบเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศทั้งหมดของแหลมพรหมเทพครับผมไปถึงเรียบร้อยครับผมแหลมพรหมเทพของจริงต้องอยู่บริเวณนี้ฮะนี่คือแหลมของจริงเราอยู่ด้านล่างบริเวณเรียบร้อยนู่นคือจุดชมวิวที่ปกติแล้วนักท่องเที่ยวจะต้องมานะฮะแต่วันนี้สุภามาช่วงบ่ายคนเลยน้อยมากๆนะครับในการถ่ายภาพเพราะปกติแล้วเนี่ยจุดชมวิวจะเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินบริเวณฝั่งทะเลฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็จุดนู้นเป็นจุดชมวิวที่ถ่ายรูปกันช่วงนี้เป็นช่วงที่หมดมรสุมก้อนที่ผ่านมานะครับผมก็เลยเลือกวันที่คลื่นน้อยที่สุดแล้วก็ลมน้อยที่สุดเพื่อที่จะมาแคทหนูวันนี้จริงๆก็สามารถตีแคโรได้นะฮะดูจากน้ำขึ้นไม่สูงมากแล้วก็บริเวณไกลๆนู่นก็จะเป็นแหลมกระทิงที่เราไปมานะฮะไกลเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์กันครับไปสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ปลายแหลมพรหมเทพครับแล้วก็ผมกำลังเดินลงไปด้านล่างสุดฮะเพื่อที่จะเอาหนูยามาชิตะที่วันนี้เนี่ยเราเลือกเล่นเกมแคทหนูนะครับลงมาสัมผัสกับปลายแหลมพรหมเทพนะครับเราเคยมาเล่นแคโรไลนาลิกที่นี่แล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีปลาสีเสียดพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีปลาล่องลมด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยให้กำลังใจกันด้วยครับแล้วก็น้ำวันนี้ค่อนข้างใสแต่ว่าก็มีคลื่นอยู่นิดหน่อยลมไม่ค่อยมีครับถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าการแคทหนูที่ปลายแหลมพรหมเทพจะได้ผลหรือไม่เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดน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 อะไรเหมือนจะเสียดครับเหมือนจะเสียดโดนโดนแล้วอย่าเจ้ตัวแรกของเราครับสีเสียดอย่า
นซะด้วยชิบตัวไม่ใหญ่มากครับไซส์นี้แต่ได้แรงกดได้แรงดีครับนี่ฮะสีเสียดครับหน้ายาวปากสั้นนะครับตัวสีเขียวๆนะฮะอันนี้เขาเรียกสีเสียดนะครับทัศลาจะสีเหลืองๆขนาดกว้างนะครับปากยาวความกว้างปากกว้างโอเคไปครับไปกันต่อตัวแรกของเราสีเสียด yeah. อะไรนี่ตีไปเล่นๆครับโดนเฉยตัวไม่ใหญ่ก็ได้แม่ฉันต้องได้กินปลาเค็มน้องยามาชิตะครับสีเสียดตัวที่สองครับมาแบบงงๆคิดว่าหนูจมน้ำสิ่งหนึ่งที่ควรระวังอย่างยิ่งในการตีหนูครับคือลักษณะของตัวหนูไม่ได้แข็งแรงมากครับดังนั้นเวลาเมื่อไหร่ที่เรายกหนูมากระแทกหินบ่อยๆก็จะแตกได้นะครับระวังให้ดีด้วยนะฮะโดนแล้วครับโดนตัวไม่ใหญ่ครับสีเสียดนี่ครับสีเสียดโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนโดนแล้วครับโอ้ยโตขึ้นมาด้วยเลยหนักครับเสียดจ้ะเสียเสียดครับI'm
เสียดครับผลงานวันนี้ครับสรุปผล2ชั่วโมงที่ตีหนูที่หมายมหาชนของคนเที่ยวนะครับเป็นหมายมหาชนของคนที่มาเที่ยวนะครับก็จะเป็นปลาสีเสียดวันนี้ที่ผมได้ไปนะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัววันนี้ตัวไม่ใหญ่มากนะครับมีไปทั้งหมดวันนี้คลื่นค่อนข้างสูงน้ำขุ่นคลื่นหยาบด้วยนะครับแต่ว่าก็เบากว่าทุกวันที่ผ่านมานั่นแหละฮะนี่ครับสีเสียด4ตัวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวน้อยๆไม่ใหญ่มากนะครับแต่ได้ทำเค็มแล้วก็ได้ตากทำแดดเดียวนะครับตัวไม่ใหญ่ครับนี่ฮะนี่ก็เป็นผลงานสำหรับวันนี้นะครับปลาสีเสียดฮู้เดี๋ยวเรากลับแล้วนะฮะได้เวลาเพราะเดี๋ยวถ้าอยู่นานกว่านี้ตอนอยู่ตอนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยคนจะเยอะมากๆนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราชิงกลับซะก่อนนะครับวันนี้นี่ครับผลงานของเรา2ชั่วโมงนะฮะมาในช่วงบ่ายนะครับนี่ก็3 4โมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากลับกันก่อนโอเคหาให้ดูวิวสวยๆบรรยากาศสวยๆที่แหลมพรหมเทพครับวันนี้และนี่ยังเป็นหมายอีก1หมายแต่ไม่ทั้งหมดนะครับความสวยงามของจังหวัดภูเก็ตยังมีเยอะเลยครับที่รอให้ทุกคนที่สนใจรักการท่องเที่ยวหรือว่ารักการตกปลาได้เข้ามาสัมผัสขอแค่ว่าทำตามกฎระเบียบไม่ทิ้งขยะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือนักตกปลานะครับโอกาสหน้าเราได้มาพบกันใหม่กับไม้ใหม่ๆและหวังว่าบรรยากาศและธรรมชาติจะสวยงามมากกว่านี้ครับ